ยังอยู่ที่คุณนุกสุรเดชนะวันนี้เรามีอะไรมาโชว์ให้ทุกคนดูมีอะไรบ้างครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีสุ่มล้อนะครับที่เราไปส่องกันที่บูธมาเจเลตนะครับเดี๋ยวเป็นรถอะไรเดี๋ยวให้พี่กิจรีวิวนะครับแล้วก็ไข่นะครับสุ่มไข่นะครับก็เป็นรถที่เรากำลังตามหากันนั่นแหละตามภาษานักล่ารถอย่างเราเนอะแต่ว่าที่เด็ดสุดเลยก็คืออันนี้นะครับซึ่งนอกจากจะเป็นรถประจำปีของงานมอเตอร์โชว์ปีนี้แล้วนะครับก็ยังมีรถทอยแฟร์นะครับที่จำหน่ายที่นี่นะครับแต่ว่าจำกัดนะครับก็คือวันนี้รู้สึกว่า10ชุดมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะมีแค่10ชุดเท่านั้นแต่คนที่บูธนี่ผมว่ามีร่วมร้อยนะผมเองยังไม่ได้เลยพลาดบานออกมาเดี๋ยวไปตัดไปคัดเอาละแกะออกมาแล้วเป็นไรครับทุกคนมาดูกันมีของเด็ดอะไรของเด็ดอะไรตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยแลมโบไซแอนไงโอ้ยสีส้มทุกคนคุณจะเห็นมาอยู่ในล้อโอ้ยตัวนี้อ้าวตัวที่มันยกปีกใช่ไหมเนี่ยเออนี่ไงโอ้มาอยู่ในล้อมันจะเล็ดแล้วด้วยทุกคนแม่ของเด็ดเลยนี่ปกติที่มีขายแพ็คก็จะเป็นคันออกสีเขียวใช่ไหมทุกคนเนี่ยครับโอ้โหเด็ดเอาล่ะเป็นอะไรอันนี้จะเด็ดแค่ไหนทุกคนดูกันนะครับโอ้โหปึ๊บเฮ้ยอะไรนี่ทุกคนอะไรโอ้ยออดี้ตัวใหม่ไงสีเหลืองไอออดี้สีเหลืองอะออดี้สีเหลืองไงทุกคนนี่ไงออดี้รถไฟฟ้าไงออดี้อะไรนะ Q4 อะไรเนี่ยเออนี่ครับอย่างสวยมาอยู่ในไข่ซะด้วยโอ้โหเด็ดทั้งนั้นเทพเด็ดทั้งนั้นโอ้วันนี้เรามีแต่ของเด็ดๆครับทุกคนนี่เรามาดูของเด็ดมอเตอร์โชว์ทุกคนเอามาดูอันแรกอันนี้เป็น Porsche Gran Turismo นะ Vision Gran Turismo Porsche ตัวล่าสุดเลยแหละนะครับเรามาดูกันครับทุกคนนี่ปึ๊บโอ้โหอย่างงามเห็นแดงๆมาแล้วนะอาจจะมืดๆหน่อยทุกคนนะครับนะไปคันทีละปึ๊บอ่ะมาดูกันว้าวสีแดงอย่างสวยเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกในประเทศไทยครับโอ้โหตัวเป็นเปิดหน้าร้านลาดหน้าโอ้โหมาดูรายละเอียดกันครับทุกคนนี่ครับเบอร์23ครับล้อสวยครับนี่นะหลังคาเนี่ยนะมันเป็นเหมือนห้องกระจกเปิดได้ทุกคนนี่นะโอ้โคตรเท่อย่างสวยนะทอยแควปีล่าสุดครับทุกคนเบอร์23เนี่ยโอ้ของเด็ดมอเตอร์โชว์เลยนะนี่อันสุดท้ายเป็นรถมอเตอร์โชว์ครับนี่ที่กล่องมีลายเซ็นที่หลุยด้วยนะครับเรามาแกะดูด้านในกันครับทุกคนชุดเอารถออกมาจะไม่ค่อยถนัดนึกเพราะว่าอยู่หน้าร้านลาดหน้าครับทุกคนครับมาละนี่ครับใครอยากดูว่าเป็นยังไงนี่ไงมาละนี่ไงโอ้โหฟอร์ดบรองโก้เนี่ยมีลายนี้ DIMS อาจจะโฟกัสยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันมืดนะครับนี่มีที่เก็บสัมภาระด้านบนก็จะมีลายอยากดูชัดๆเดี๋ยวค่อยดูรีวิวอีกรอบนะครับนี่กดแจมใครมามอเตอร์โชว์อย่าลืมไปจัดครับเนี่ยก็คันละประมาณ599ประมาณนั้นนะครับทุกคนเนี่ยด้านหน้าพระกระโปรงเขาก็มีตัวหนังสือเพ้นมานะอาจจะไม่ชัดนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่รายละเอียดคร่าวๆนะครับโชว์ให้ดูกันนี่ครับรวมเด็ด4คันนะครับตรงนี้นะนะโอ้รวมเด็ก4คันในงานมอเตอร์โชว์โคตรแจ๋วเลยครับทุกคนครับคลิปนี้เราก็มาแกะของเด็กกันที่หน้าร้านลาดหน้าไฟลุกนี่ครับร้านนี้นะครับคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ